วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441 Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC พบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Pit and Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้ออะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk Fast Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ PP Superview ครับล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันไอชินครับผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณรันสต็อปครับเบรกมั่นใจใช้รันสต็อปโทร02-224-6580-2ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตาดกม10ขาเข้าครับมาแล้วเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้รอสายมาดูเอสเอ็มเอสกันนิดนึงครับถามถึงหม้อน้ำแบบอลูมิเนียมกับแบบทองแดงครับแบบไหนทนกว่ากันและอายุการใช้งานแบบไหนอยู่ได้นานกว่ากันครับมีเนียมสิครับนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหม้อน้ำมันเป็นทองแดงหมดรุ่นแรกข้อดีของมันก็มี2 อย่างคือมีเนียมเนี่ยเขาถามว่าทนไหมทนครับแต่ถ้าทนสู้ไอ้รุ่นทองเหลืองไม่ได้หรอกก็มันขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ไงเพราะในยุคนึงสมัยก่อนเลยที่เป็นทองแดงไอ้ทองเหลืองอะไรเนี่ยนะมันก็เป็นเกรดที่ไม่ดีมันก็มีผุมันไม่ได้เป็นทองก็ใช่ไม่ได้เป็นทองเหลืองแบบจริงๆอ่ะมันจะมีเขาเรียกอะไรนะพี่เอ็กมันจะเป็นผสมใช่ไหมใช่มันมีผุมีอะไรด้วยแล้วก็มีเขาเกิดสนิมเกิด อุดตันในก็เกิดสนิมได้เหมือนกันมินิมไม่เป็นถ้าเป็นมีเนียมเกรดดีๆเนี่ยมันก็เป็นออกซิไดซ์ของมันแต่ถ้าเป็นเกรดดีๆมอน้ำมีเนียมเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ถ้าเป็นของดีทั้งคู่ผมว่าใช้งานยาวทั้งคู่ครับแต่ข้อดีของทองเหลืองคือถ้ามันรั่วมันปะได้มีเนียมก็เชื่อมได้เดี๋ยวนี้ก็เชื่อมมีเนียมได้แล้วไงแล้วก็ข้อดีของมีเนียมอีกอันคือมันระบายความร้อนได้ดีกว่าตามคุณสมบัติของมันนะครับเขาบอกว่าตัวมีเนียมเนี่ยสามารถมะน้ำมีเนียมมันระบายความร้อนได้ดีกว่าแต่มีเนียมราคาสูงแล้วก็น้ำหนักเบาแต่ราคาสูงแต่แน่นอนเรื่องราคามันสูงกว่าแน่นอนด้วยวัสดุนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของเทคโนโลยีมากกว่าที่แต่จริงๆถ้ารถบ้านๆนะไม่จำเป็นหรอกก็เดี๋ยวนี้ก็มะน้ำอย่าง CL เอามาขายนี่ก็มีตังค์นะมะน้ำมันเป็นในเรื่องของทุกวันนี้เราต้องมองเรื่องของการคิดค้นเทคโนโลยีมันจะเพิ่มขึ้นมาอ้าวมี3ช่อง4ช่องช่องนอนช่องขยายใหญ่ขึ้นเล็กขึ้นมันได้ตามไซส์ของรถซึ่งเราสามารถเพิ่มเติมได้กรณีที่รถของเดิมมันร้อนไปก็ขยายมาน้ำให้ใหญ่ขึ้นไม่พอก็เพิ่มได้ไม่เพิ่มก็เพิ่มขึ้นได้มี3ช่อง4ช่องหลอดน้ำที่หมุนเวียนในแต่ถ้ารถสแตนดาร์ดเนี่ยนะถ้าไม่มีความจำเป็นมันพอเพียงใช้ของเดิมดีที่สุดพวกที่มีปัญหาเหล่านี้คือพวกที่ไปดัดแปลงเพิ่มเติมรถ modify เพิ่มเติมที่เขาอยากใส่หนึ่งเลยที่ใส่กันนะมาน้ำมีได้เรื่องความสวยงามมาน้ำมันสวยมันเป็นมีเนียมสีมีเนียมสวยเลยแล้วก็มันสามารถสั่งให้มันเข้ารูปตามที่เราต้องการได้จะยาวจะสั้นแล้วก็ดูดีมีราคาแล้วก็ระบายความร้อนอาจจะได้ดีกว่าหม้อน้ำเดิมเพราะด้วยความที่มันมีหลายช่องเพิ่มไปใหม่แต่ถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับบอกไว้เลยเปลี่ยนมาก็ไม่เข้าหรอกรถสแตนดาร์ดไม่มีเสียตังค์เปล่าอ่ะใช้ของเดิมเนี่ยเขาคำนวณจากโรงงานเนี่ยถ้ามันอยู่ในสภาพดีเนี่ยยังไงก็ไม่ร้อนผมเชื่อว่าถ้าพัดลมระบายดีระบบหมุนเวียนปั๊มน้ำดีไม่ตันไม่รั่วเครื่องยนต์สมบูรณ์นะยังไงก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับรับสายคุณชัยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทั้ง3คนครับครับครับผมถามนิดนึงครับตอนนี้ตัว R Class นะครับ251มีทาง Benz Thailand ไม่ทำตลาดแล้วครับมันเซเว่นมันไม่เวิร์คครับ R Class แล้วราคามันก็สูงมากแต่ตอนนี้จริงมือ2เกลื่อนเลยนะมือสองผมเข้าไปดูครับเห็นราคาก็5ประมาณ4กว่าถึง5เนี่ยครับมันถ้าปีใหม่ๆนะวันนั้นพี่มีเห็นคันหนึ่ง R Class ปี06 1.25 ครับแล้วน่าเล่นไหมครับ
จะถามผมว่ามันเป็น MPV ที่น่าเล่นเลยล่ะครับคันมันใหญ่นั่งสบายมากเลยพี่ยังชอบเลยแต่ว่าพอวันนี้พอพี่นั่งรถตู้แล้วมันก็เลยเฉยๆถามว่าสำหรับคนที่แบบครอบครัวเล็กๆขับเองนะเวิร์กเวิร์กรถมันนั่งสบายนั่งดีพอแต่ว่าอะไรอะไรตัวนี้มันต้องเป็นแอร์เฟสนิดนึงอาจจะหายากกับลูกปกติหน่อยแล้วพวงมาลัยมันรถมันหนักเนี่ยพวงมาลัยจะมีปัญหาไหมครับเพราะว่ารถมันหมดของมันตีไม่ครับไม่ครับตอนนี้ปีสูงโลกยังเป็นแร็กแอนด์พีเนียนอยู่แต่เพราะว่าปีใหม่ๆอาจจะเป็นขยับเป็นพวงมาลัยเริ่มเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วแล้วถ้าผมตั้งงบไว้สักประมาณ5 ล้านนอกจากตัวนี้ถ้าเป็นมือหนึ่งแบรนด์อื่นน่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างถ้าเป็น MPV ตัวอื่นเหรอ MPV ตัวอื่นตอนนี้ในตลาดมีอะไรเป็นคู่แข่งอ่ะ5 ล้านเหรอ5 ล้านคือโทษนะครับผมไปดูตัว Estima แต่ไม่ชอบภายในครับกับตัวนึงของ Honda Odyssey หรืออะไรเนี่ยครับ Odyssey ก็ครับเขาก็ไม่ค่อยชอบภายในครับคืออยากได้ประมาณยุโรปหน่อยชั่วโมงนี้ยุโรปเป็น MPV ทําตลาดในบ้านเราก็มีแต่ Benz R-Class เนี่ยนะครับตัวอื่นก็ไม่เห็นนะต้องเป็นตู้แล้วฮะไม่งั้นก็เขาขยับขึ้นไปเล่นเอาผ่าเวลไฟล์อะไรกันโฟกตู้วีโต้อะไรก็ว่ากันไปแล้วใช่ใจใจอยากได้มินิแวนไม่อยากได้หลังคาเตี้ยประมาณสัก160-170ไม่เกินนะครับขับถ้างั้นก็ต้องเป็น R Class ตัวเดียวแหละครับเพราะมันไม่มีตลาดคู่แข่งเลยครับงั้นก็ต้องเป็นญี่ปุ่นอย่างที่ไปดูมาแหละ Estima Odyssey แต่จริง Odyssey ตัวใหม่ก็เจ๋งนะตัวปีละตัวโฉมล่าสุดที่เป็นเก้าอี้นะที่เป็นรุ่นพิเศษที่เป็นเก้าอี้สี่ที่นั่งได้เห็นตัวที่เป็น4ที่นั่งไงฮะยังครับยังมันจะมีรุ่นพิเศษอยู่อ่ะตัว Odyssey โฉมใหม่ที่เป็นตัวท็อปอ่ะเขาจะทำเป็นเบาะ4ที่นั่งภายในสวยมากอลังการมากลองไปเซิร์ชดูข้อมูลก่อน2ล้านกว่านั่งกี่คนนะฮะจริงๆอยากจะเสือไว้สัก7โอ้ถ้า7ไม่ได้ถ้าเนี่ยนะครับใช่สุดแล้ว7ไม่ได้งั้นคงต้องเป็นประมาณนี้เป็น R Class แล้วทำไมถึงไม่เอารถตู้ที่เป็นอย่างพวกเวลไฟล์เอาผ่านไม่ชอบส่งรถเพราะว่ามันราคาสูงครับอยากได้เป็นจริงๆอยากได้ซีดาน7ที่นั่งแต่มันไม่มีอยู่แล้วเพราะมันก็เต็มที่ก็ประมาณ5ที่นั่งก็เลยมองเป็นตัวมินิแวนขึ้นมาอ๋อมินิแวนนะก็มีแค่นี้มี Odyssey ST ก็ต้องไหลไปนู่นเกียร์คานิวัลคงไม่ใช่ใหญ่ถ้าขนาดEstima ไม่โดนEstima ไม่ชอบโดนตะไหลไปเกียร์คาริวาลฟันยองสตาร์บิกก็คงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีคู่แข่งละตอนนี้ใช่จริงจริงใจก็ชอบตัว X490 ตัวใหม่ครับแต่มันเป็น SUV ไปเลยก็สูงเข้าไปอีก180กว่าก็สูงคงต้องจบอ่ะแล้วรถต้องพูดต้องห่วงเรื่องอะไรบ้างครับตัวนี้อ่ะครับก็เรื่องอะไรเดเลย์อย่างเดียวอะไรรอนานอย่างเดียวใช่ไหมครับอะไรก็นานครับเพราะรถไม่มีสต็อกรถไม่ค่อยได้ขายถ้ารถดูแลมาดีวิ่งน้อยประวัติดีก็ก่อนจะซื้อก็เช็คเข้าศูนย์แล้วเอาเครื่องสตาร์เช็คดูก่อนว่ามีปัญหาอะไรเปล่าแล้วถ้าได้เป็นตัวท้ายก็จะเป็น4-5 ล้านนี่มันก็มีเครื่องดีเซลแล้วนะครับครับใช่ครับโทษนะครับถ้าตัวของ R ที่เป็นมือสองอันนี้ส่วนใหญ่ในตลาดพอจะไหลหมดไหมครับหรือว่ามีเกรดแล้วแต่ครับเพราะตอนนั้นมันมีทำตลาดทั้ง2ตัวเลยครับต้องดูพยายามเลือกเป็นรถเอาสลายสไว้แล้วกันโอเคได้ครับครับขอบคุณมากครับผมครับครับผมสวัสดีครับปีใหม่ๆอาจจะยังติดวารันตีอยู่ปีนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลองดูนะครับบนหน้าจอครับอยากทราบข้อมูลของ Vito 115 CTI ครับ W639 ครับปี05เป็นยังไงบ้างครับเบนซ์ Vito 115 CTI ก็จริงๆวันนี้ราคามันก็เล่นได้นะคัน200,000กว่าบาทครับ300,000มันก็มีทั้งช่วงล่างธรรมดาแล้วก็ช่วงล่างที่เป็นแอร์ซัสที่เป็นถุงลมท้ายก็จริงๆเขาขยับขึ้นมาเล่นอีกรุ่นหนึ่งมากกว่าเขาขยับมาเล่นตัวปี06ขึ้นไปแล้วพอเป็นปี06ขึ้นไปแล้วที่เป็นอีกทรงหนึ่งเป็นเขาเรียกตาหวานขึ้นหน้ามันจะตัวนี้หน้ามันจะเหลี่ยมตัวมันจะดูดีกว่ารูปทรงมันจะดูดีกว่าราคาตอนนี้ก็ประมาณ5-6 แสนอะไรเงี้ยถ้างบไปถึงนะก็ไปเล่นตัว2จะดูซ่อมง่ายกว่าอะไรมีเยอะกว่าตัว2มันจะราคามันจะไปทับกับคาราเวลใช่แล้วตัวแรกเนี่ยตัวที่เขาไม่ค่อยเล่นตัวแรกว่าราคาทับ VR6 อ่ะ2,000 บาทคาราเวลตัว VR6 โฉมเก่าใช่มาดูข้อนี้ครับโชคสตัดปรับเกียร์ครับเวลาเสียจะมีอาการแบบไหนครับถึงจะรู้ว่าเสียก็ต้องมีน้ำมันเยิ้มก่อนป่ะล่ะโชคสตัดปรับก็จริงๆต้องแยกออกไปไอตัวสตัดปรับเกียร์เนี่ยถ้าเป็นของเกรดยี่ห้อดีๆเนี่ยมันไม่เสีย
ที่เราเคยเจอกันชกสับปรับเกียร์เสียคือใช้ไปนานแล้วพอไปปรับตั้งอีกทีแล้วขันปรับเกียร์ไม่ได้เกียร์เป็นสนิมเป็นอะไรส่วนจะเช็คจริงๆเราก็เหมือนชกรถปกติอะฮะแน่นอนก็จะมีอย่างที่พี่วัดบอกมีน้ำมันรั่วซึมแล้วก็ตัวสปริงล้าไม่ล้าอะไรแค่นี้แล้วก็ตัวบ่าตัวที่ปรับเกียร์เนี่ยครับมันยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ไหมเจอสนิมเกาะใช่ปรับไม่ได้ว่าใส่ไปแล้วใช้ไปนานๆแล้วก็ปรับไปนะเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลจริงๆแล้วอ่ะตัวช็อตสตาร์ทแบบเกียร์ที่เป็นยี่ห้อแพงๆใช่ไหมเขามีน้ำมันมาให้ด้วยนะสำหรับฉีดตัวเกลียวคอยดูแลรักษาบ้านเราเนี่ยพอใส่แล้วก็ใส่เลยใส่เหมือนช็อตปกติปรับทีเดียวตอนที่ซื้อเราไม่เคยปรับอีกเลยมันต้องมีการใช้งานปรับมันบ้างต้องหมุนมันบ้างมันถึงจะใช้งานได้คงทนนะครับก็ไม่ฮะเชิญครับเชิญครับก็ไม่มีอะไรหรอกช็อตสตาร์ทแบบเกียร์ก็บอกง่ายๆก็คือเหมือนช็อตปกตินี่แหละไม่ได้แตกต่างกันก็คือถ้ามันแตกช็อตแตกก็มีอาการให้เห็นนิ่มอ่อนยุบยาบแค่นั้นเองบนหน้าจอครับงบ2ล้าน5ครับอยากสนใจเบนซ์ BM ครับรุ่นไหนใช้ยาวครับรุ่นไหนดีครับใช้ยาว2ล้าน5ซื้อรถใหม่ก็ได้อะไรได้ C-Class ได้ CLA ได้ GLA ถ้าเป็น BM ก็ได้ซีรีส์1ซีรีส์2ซีรีส์3ครับก็ได้แค่นั้นถ้ารถใหม่นะใช่แต่ถ้ารถเก่ามันกว้างเหลือเกินคำถามเนี่ยงบ2ล้าน5แล้วแค่เอางี้ถ้าผมมีตังค์2ล้าน5นะเอาอะไรถ้าเป็นผมนะผมซื้อ GLA 250 Urban รถใหม่นะจบเลยแล้วตอนเนี้ยแล้วตอนนี้จบเลยรถใหม่ถ้า BM ถ้าดูคุ้มค่านะตัว 320D Iconic เนี่ยประมาณ2ล้าน1ตอนนี้ราคามันลงมานะมันลงมาเยอะเมื่อก่อนนี่ซื้อไม่ได้นะใช่เพราะนั้นตอนนี้ราคามันลงมาแต่มันก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่ามันไม่นานก็อีกประมาณ2ปีกว่าประมาณเนี้ย2ปีเพราะว่า5มา3มันต้องตามมาใช่ก็จะมีเปลี่ยนโมเดลแต่ถ้าไม่ซีเรียส CLC 08กับ CLK 09ครับเอา CLC 09 CLK 08ครับเล่นอะไรดีครับเล่นอะไรน่าสนใจเล่น CLK ครับโฉม2ตาถั่วอะไรเยอะ CLC เนี่ยอะไรบางชิ้นไปท้ายแพงนะครับ CLC หลายคนจะงงมันก็คือ C Class C Coupe โฉมโฉมแรกบิว0204มันเป็นโฉมแรกมันเลยนะที่เป็น4คูป4คูปท้ายตัดท้ายตัดอ่ะรถน้อยนะน้อยแต่ว่ารถสวยนะสวยผมชอบเลยแต่ว่าไฟท้ายหายากระบบคอมพิวเซอร์ต้องดูก็ต้องถ้าเลือกได้ก็ไป CLK อะไรจบใช่เพราะว่าน่าจะเป็นรถที่ขายดีแล้วก็มีอะไหล่ในตลาดเยอะกว่าอ่ะดูแล้วอะไหล่กันบ้างครับเรื่องราวของ CL อะไหล่ยนต์ครับเรื่องราวของ Toyota Altisใครใช้ Toyota Altis อยู่ต้องไม่พลาดตอนนี้ครับสวัสดีครับพี่วัมคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ CL อะไหล่ยนต์ครับผมคุณอั้มนะครับครับผมวันนี้มาเอาอะไหล่อะไรมาโชว์ก็ Altisลีโม่ดูโอนะทั้งหมดว่าประมาณเอาติสแล้วก็ตัวลีโม่ที่ที่เป็นแท็กซี่ทั้งหลายนะครับแล้วก็ตัวเอาติสที่เป็นเครื่องตัวอีกบล็องนะเป็นดูโอวีวีไอ08เอาติส08เนี่ยเรียกเอาติส04 08เลยก็เราเอาเรื่องตั้งแต่ตัวแรกมายันตัวปัจจุบันเลยตัวแรกไอ้ที่มันใช้ก็เอาติสกับลีโม่ใช่ไหมมันก็3 Z เครื่องนี้ฝา3 Z ถ้า1 Z 1 Z มันจะเป็น 1,800 3 Z มันจะเป็น 1,600 คือถ้าพวกแท็กซี่ใช้อ่ะรถบ้านใช้ส่วนใหญ่ใช้ 1,600 เยอะ 1,800 ก็มีรถบ้านก็มีแล้วตัวนี้ก็3 Z R ก็เป็นดูโอเอาติส2โดยอิทเอาติสปี2008ครับฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกปิกนอกปิกนอกก็จะมีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นั่นแหละเอาเนี่ยแจ้งรุ่นปีมาก็ได้ว่าหลังโทรมาขอให้เป็นตระกูลเอาติสเนี่ยเอาติสมีหมดแจ้งปีมาเอาติสปีอะไร04 08จบเนี่ยตัวปั่นพาวเวอร์แล้วก็มีมุเล่หน้าปากลิ้นเร่งไฟฟ้าตัวนี้ก็เป็นเอาติส08นี่โชคดันลูกลอกนี่ตัวเก่าตัวใหม่ไม่ได้เอามาโชว์แล้วก็มีคอยจุลระเบิดก็มี2รุ่นมีตัวเก่ากับตัวใหม่อันนี้ตัวใหม่ตัวยาวตัวเอาติส08ตัวนี้04แล้วมีแดนสตาร์ทพอขับหน้าก็จะมีพอกับหน้ามีทั้งหมด4รุ่นครับมันจะมีเครื่อง 1,600 ตัวเก่าอ่ะนะตัวเอาติส04มันจะมี 1,600 กับ 1,800 ครับตัวใหม่08มันก็จะมี 1,600 กับ 1,800 อีกมีทั้งหมด4รุ่นนะแล้วก็จะมีซ้ายมีขวาอีกนะยังซ้ายขวาอยู่ครับผมแล้วก็แรกตัวยาวแรกพาวเวอร์ตัวเก่ามันจะใช้น้ำมันครับตัวใหม่ยังไม่ใช้น้ำมันเป็นไฟฟ้าที่คอวงมันจะเป็นเอาติส08แล้วไม่ได้มาโชว์แต่เราก็มีเหมือนกันตัวแหลกไฟฟ้าก็มีถูกกว่าน้ำมันด้วยราคาถูกกว่าแหลกน้ำมันด้วยน้ำมันทำยากกว่าการกำไรการผลิตอ่ะเขาคิดตามนี้นะ
ทรมาพวกนี้เรามีหมดเอาติดรีโมแต่เวลาเบิกศูนย์แหลกไฟฟ้าแพงกว่าเออแต่จริงแล้วต้นทุนเนี่ยของที่มาเนี่ยครับบอกเลยว่าแหลกไฟฟ้าถูกกว่าตัวแหลกของน้ำมันอีกใช่เพราะนั้นใครที่ใช้เอาติดอยู่รวมถึงรีโมหรือเป็นที่แท็กซี่ทั้งหลายไม่ต้องห่วงอะไรมีรองรับแน่นอนไม่ต้องห่วงคือไม่ได้มีแค่นี้นะมีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้นี่เราตัวอย่างมาให้ดูกันก็ฝาสูบก็รองรับตั้งแต่ตัวธรรมดาเป็นไอ้3นี่อะไร3 Z Z 1 Z Z 3 Z R 1 Z R ก็มีหมดครับผมนอกจากฝาแล้วก็จะมีที่ฝาเปล่าฝาเปล่าฝาพร้อมอุปกรณ์ก็มีพร้อมวาล์วก็มีจริงๆมันไม่จำเป็นหรอกอุปกรณ์เก่าไม่ค่อยเสียก็จะลดพวกติดแก๊สใช้ยนต์บ่าวาล์วสุดแล้วก็ไปตีวาล์วหักเนี้ยโอเคพอวาล์วด้วยก็มีก็ค่อยว่ากันพวกวาล์วก็มีพาราลินก็มีมีขายแล้วมีขายแยกก็มีนะไม่บางทีคุณเสียวาล์วแค่2ตัว3ตัวถ้วยวาล์วเสียตัวมาซื้อแยกก็ได้ไม่ต้องยกฝาไม่ต้องยกฝาไปเรียกว่าแยกขายสบายใจได้ครับผมนะครับก็เรียกว่ามีอะไรรองรับครบแน่นอนสำหรับครับโตต้าเอาติดรีโมททั้งหลายรุ่นเก่ายันรุ่นใหม่แอร์อะไรเราก็มีหมดพวกนี้อ่ะฝากนิดนึงสำหรับผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านใครที่สนใจในเรื่องของอะไรอะไรใครจะเป็นตัวแทนจำหน่ายใครอะไรเงี้ยเปิดอูเปิดหน้าร้านเป็นช่างเป็นโรงกลึงหรือจะเป็นเซลล์มารับไปขายก็โทรมาติดต่อทางเราได้ครับผมแล้วก็รวมไปถึงโปรโมชั่นช่วงนี้กับชุดติดตั้งโพลาร์พาวเวอร์กล่องแดงชุดพาวเวอร์กล่องแดงตอนนี้ของเราจะมีโปรโมชั่นข้างในแถมแผ่นป้ายน้ำหอมให้ด้วยแขวนในรถสวัสดีติดพาวเวอร์เสร็จกับแขวนป้ายน้ำหอมมันจะได้หอมฟุ้งในรถแถมให้ฟรีอยู่ในกล่องพาวเวอร์กล่องแดงเขาบอกว่าเป็นชุดพาวเวอร์กล่องแดงที่เป็นชุดคิดเป็นชุดสำเร็จรูปซื้อไปเนี่ยสามารถนำไปติดตั้งได้เลยใช่ก็คือรถใครขอให้แจ้งรุ่นมาให้ก่อนอย่างแต่ก่อนเนี่ยเรื่องอะไรไมตี้ยังเควิแซดอย่างเงี้ยแต่ก่อนไม่มีพาวเวอร์อย่างเงี้ยซื้อของเราไปมีน้ำมันมีตัวปั่นมีกระปุกอะไรให้ครบคุณไปถึงก็ยกไปให้ช่างติดตั้งได้ถ้าคุณไม่มีช่างก็โทรมาหาเราเราก็มีช่างติดตั้งให้คุณได้ครับรวมถึงรุ่นใหม่ๆที่เป็นแหลกแล้วครับดีวีโก้ดีแม็กพวกนี้เราก็มีชุดติดตั้งแหลกพาวเวอร์ก็มีชุดนึงก็ 7,000 บาทนะถ้าโทรมาโทรมาติดต่อกันครับรุ่นเก่าๆอะไรพวกนี้ A100 อะไรก็โทรมาก็ยังมีเอางี้แหละข้องใจสงสัยว่าอะไรโซนรุ่นนี้มีไหมรุ่นนั้นไหมโทรเข้ามาติดต่อ CL หรือรถทุกรุ่นจริงๆแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจในเรื่องอะไรหรือใครอยากเอาเนี้ยร้านเราไม่ใช่ว่ามีแต่รุ่นใหม่เมื่อกี้ลูกค้ามาซื้อคาบิวมิล่าเขาบอกเขาหามา6เดือนแล้วรถก็จอดมา6เดือนแล้วรถเก่าย้อนไปถึงครับคาบิวมิล่าเนี่ยเขาไหวเครื่องคาบิวก็มีของเขาไม่มีของคาบิวไม่ได้เนี่ยเขาเพิ่งมาซื้อเมื่อกี้เรียกว่าของเก่าชิ้นโป่งก็หมดแล้วไม่มีละคาบิวมิล่าเบอร์ห้างก็ไม่มีเก่งโกงก็นมหนูตายหมดใช่ไหมของเรามีของใหม่รุ่ง 2,000 กว่าบาทแต่เกี้ยเขาบอกรถเขาจอดมา6เดือนเขาบอกเพิ่งได้ขับรถเนี่ยเพิ่งซื้อคาบิวไปต่อเขาไม่ได้ที่ CL อะไรยนต์มันครับผมเวลาแล้วพวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ